เมื่อวานที้เพื่อนพ่อคือพลอากาศโทวชลริทธคณีหรือว่าเสนิดอดีตนายทหารนักบินกองทัพอากาศเป็นเพื่อนรุ่นพี่สนิทกับนายพงศักดิ์ลิมเจริญรัฐบิดาของพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพรกคก้าวไกลเขาก็บอกว่าเห็นให้สัมภาษณ์สรายุทธ์เนยนที่บอกว่าถูกคุมตัวที่กองทัพอากาศดอนเมืองจนมางานสมงใบททนแท้จ,จริงแล้วถูกกักตัวที่กองทัพอากาศวันนั้นเพราะคอมชอย,ยึดอำนาจแล้วเพราะฉะนั้นใครกลับมาเขาก็ต้องตรวจหมด ให้สัมภาษณ์ครั้งแรก52ว่าถูกกักเพียง4-5ชั่วโมงเพราะเหตุการณ์กำลังตื่นเครียดระวังว่ากองทัพอากาศจะฟอ้องหมิ่นประมาทเพราะให้ร้ายกองทัพอากาศพอปีนี้66บอกถูกกองทัพอากาศกักตัวจนมางานสพพ่อไม่ทันซึ่งอ,อันนี้อาจอ,อ,อันนี้อันนี้อาจจะสลับกันได้อันนี้น่าจะพิธาพูดจริงสลับกันพิธาน่าจะบินมาไม่ทันจริงๆครึ่งแรกเสร็จแล้วอธิบายต่อ พนักงานโทรวัชลักษณหรือเซนิดบอกว่าบิดาของพิธาเป็นเพื่อนรุ่นน้องเคยทํางานด้วยกันที่ออกตอกอคุยกันบ่อยลุงของพิธาก็รู้จักกันดีลุงของพิทาก็คือเลขาของทักษิณนั่นแหละนะคะก่อนเสียชีวิตแนะนําบิดาพิทาว่าควรไปสิริราชเพราะเห็นว่าไอาต่อเนื่องไม่ทราบสาเหตุเขาก็เลยบอกว่าพิธาเนี่ยกุเรื่องให้เป็นดราม่าว่ากลับมาแล้วอ่ะก็ยังโดนอายัดบัญชี ต้องวิ่งหาเงินทํางานศพพ่อมันอันนี้มันคือดราม่าแล้วคุณพงศักดิ์เป็นนักธุรกิจเศรษฐีตระกูลนี้ร่ํารวยจากการเป็นผู้นําเข้าเชือกมันิีลาผู้เดียวในช่วงสงครามมหาเอเชียบุรพาที่ห้างในสําเพ็งก่อนคุณพงศักดิ์เสียชีวิตคุณพงศักดิ์บริหารกิจการมากกว่า10บบริษัทพิธาจะมาสร้างดราม่าว่าไม่มีเงินเลยเพราะถูกควบคุมถูกอายัดนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ คอมชอไม่เคยควบคุมการเงินตระกูลนี้เลยเพราะรู้เนื่องจากว่าลุงของพิธามีเส้นสายกับเพื่อนทหารหลายคนคงต้องแจ้งให้ทราบบุคคลในตระกูลนี้ไม่มีใครถูกคอมชควบคุมตัวเลยแม้แต่พดุงลิ้มเจริญรัฐคือสุภาพบุรุษผมสีขาวที่เดินตามหลังคุณทักษิณก็ไม่โดนอันนี้สืบเนื่องมาจากตอนนี้แล้วนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่เสียชีวิตเนี่ยพิธาอยู่บอสตัน บีมานิวยอร์กแล้วลุงเนี่ยฝากขึ้นเครื่องบินไทยคู่ฟ้ากลับไทยพอมาถึงโดนกักตัวที่กองทัพากาศ5ชั่วโมง2คืนแรกไปไม่ทันหรอกส่วนโดนอายัดบัญชีนั้นเนี่ยไม่น่าจะจริงอันนี้แกก็ไล่เป็นสักชากสรุปให้เลยนะ,ะอีกคนหนึ่งอดีตทูตอาร์เจนตินาค่ะคืออดีตทูตนาลิโลดเฟื่องระบินเนี่ยถามคุณพิธาว่ามีคำถามอยากถามและอยากถามตรงตรง การที่ได้นั่งเครื่องบินเที่ยวพิเศษร่วมกับข้าราชการอีก20-30คนจากนิวยอร์กกับกทมโดยเครื่องพิเศษนี้ลงที่บกทออนในกองทัพอากาศเพราะเป็นเครื่องเที่ยวบินพิเศษที่รัฐบาลเช่าเหมาลำจากท G คือ a 3 4 0 5 0 0พาคุณทักษิณไปนิวยอร์กพอคุณทักษิณถูกป,ปฏิวัติปี49เครื่องบินเลยต้องบินตีกลับกทมพร้อมข้าราชการที่เหลือซึ่งต้องเดินทางกลับไทยพร้อมเครื่อง ทีนี้คุณล่ำในรายการสนยุทธ์กับคุณแหม่มสุริวิพาณนั้นเนี่ยมันต่างกันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณลุงคือคุณพดุงพดุงทํางานเป็นมือขวาคนสนิทของคุณทักษิณฝากคุณมากับเครื่องบินไทยคู่ฟ้าใช่หรือไม่ถ้าใช่คุณโชคดีมากถ้าเป็นลูกชาวบ้านตาสีตาสาต้องหาเครื่องบินกลับกันเองให้วุ่นวายลำบากกว่านี้กว่าจะถึงไทยก็ใช้เวลาหลายวันหลายชั่วโมงเขาก็ใส่หมายเหตุค่ะ เครื่องบิน A340 500ของ GTG ลำที่นั่งมันเนี่ยขาดทุนย่อยยับถูกจอดทิ้งเป็นซา่าขายไม่ออกที่อูตเปาว,ว่างๆไปชมก็ได้มันเป็นเครื่องบินบินตรงนิวยอร์กแล้วถ้าจำไม่ผิดนะวันนั้นเนี่ยทักษิณนั่ง p r i v a t e jet ออกจากนิวยอร์กไปลอนดอนถ้าจำไม่ผิดนะจะจะไม่ไม่เครื่องบินลำนั้นบินตรงกลับมา แล้วจะมีบางท่านที่ซ้ําไปที่พิธาเอ่ยชื่อเนี่ยในในในรายการคุณสรยุทธ์เนี่ยบางท่านเปลี่ยนไม่นั่งไ่ายคู่ฟ้าเลยอาจจะกลัวซื้อตั๋วขึ้นบินพานิชย์แล้วนั่งกลับเองเลยแยกกลับตูกใช่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 ด็อกเตอร์คนหนึ่งแหละแยกกลับแยกกลับเองกันเลยขาเลยทีนี้คุณนินินท์เฟื่องระบินซึ่งความที่ว่าเป็นคนที่รู้โปรตโตคอลไปอย่างดีเขาก็เลยถามว่าที่มีน้องสามนิ้วเนี่ยพวกกลุ่มสามนิ้วเนี่ยทัวลงทัวลงเลย ก็เอาเอาแชร์ของคุณณริตโลดเนี่ยเอาไปแขวนแล้วทัวลงอ่ะนะคะกล่าวหา,หน,น,หน,าน,นู่นนั่นนี่โน่นเขาก็บอกว่าเนื่องจากเคยทำงานกรมพิธีการทูตมีประสบการณ์ในการจัดกำหนดการให้ VIP รวมทั้งประสานเรื่องเที่ยวบินพิเศษให้สมเกตย,ยศ VIP ถ้า VIP บินเที่ยวปกติใช้ดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิแบบผู้โดยสารทั่วไปแต่ที่พิธาบอกว่าลงเครื่องบอกทกอออกกองทัพะกาศคือเที่ยวบินพิเศษ เที่ยวบินพิเศษไม่ว่าจะมีผู้โดยสารกี่คนทั้งขาไปขากลับจะต้องได้รับการอนุมัติรายชื่อขึ้นเครื่องก่อนนี่คือเที่ยวบินพิเศษ VIP ความปลอดภัยมาก่อนการคนสวมรอยแปลกปลอมเรื่องเครื่องบินถ้าไม่ใช่สายการบินปกติต้องใช้เครื่องบินทออคือเช่าเหมาลำจากสายการบินกรณีทักษินไปนิวยอร์กเป็นเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำจากท G เพราะตอนนั้นเครื่องทออไม่มีศักยภาพบินไกลใดเล็กฟล เหมือนกับ A 3 500 4 0 500อไอพ่นสีเครื่องยนต์ของท G ในขากลับเมื่อคุณทักษิณถูกปฏิวัติกลับกับเครื่องนี้ไม่ได้โกหกละในขากลับเมื่อคุณทักษิณถูกปฏิวัติกลับเครื่องนี้ไม่ได้เครื่องนี้ยังไงต้องกลับกรุงเทพเพราะกับหน่วยงานขนา้าราชการที่เกี่ยวข้องที่บินไปไประชุมที่ UN เแต่ถึงจะเป็นขากลับก็เป็นเที่ยวบินพิเศษที่รัฐบาลใช้ภาษีประชาชนเช่าเหมาลำ การจเจ้าใครกลับมันต้องมีเหตุผลมีคนสําคัญรับรองอนุญาตให้ขึ้นเครื่องกลับจะได้ตั้งคําถามไงเห็นว่าลุงพิธาเป็นมือขวาคนสนิทของทักษิณถึงได้มีอภิสิทธิ์ได้เที่ยวบินพิเศษเที่ยวบินนี้กลับไทยใช่หรือไม่ เนื่องจากเคยบินเที่ยวบินพิเศษ VIP หลายหลนเวลาเครื่องร่นที่บกทออไม่ใช่ฝั่งสนามบินพาณิชย์เขาจะมีหน่วยตอมอและศุลกากรมาประทับเข้าเมืองดูเรื่องการมีนำสินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือเปล่าซึ่งต้องเสียเวลารอเจ้าหน้าที่2หน่วยงานนี้จึงจะปล่อยออกนอกสนามบินได้ที่ถามบอกว่า mm hmm. เห็นมาพูดตลอดเลยว่าพวกเขาเก้าวไกลนั้นไม่ชอบความเหลื่อมล้ํา ไม่ชอบการใช้เส้นไม่ชอบการใช้อภิสิทธิ์ชนจริงนี่ถามไงแล้วบินมาได้ยังไงขึ้นมาได้ยังไงทั้งหมดนี่คือเหลื่อมล้ำนะใช้เส้นนะอภิสิทธิ์ชนนะถ้าเป็นลูกชาวบ้านไม่มีญาติใกล้ชิดนายกทักษิคณควรจะได้บินเที่ยวบินพิเศษนี้โดยไม่เสียค่าตั๋วไหมล่ะคุณต้องดิ้นรนหาเที่ยวบินกลับไทยจ่ายเงินเองถูกต้องใช่ไหมล่ะต้องใช้เวลานานมากกว่าบินกลับด้วยเที่ยวบินพิเศษมากมายเลยทีเดียว เที่ยวบินพิเศษคือเที่ยวบินราชการที่ใช้ภาษีประชาชนจ่ายคุณพิธานี่แหละ่ะก็มีคนเอาเขาไปแขวนไงเขาว่าเป็นแขวนเขาก็เลยอธิบายยาวเลยก็แสดงว่าพิธาไม่ได้บินไปลอนดอนก็คือขึ้นเครื่องลำนี้แล้วบินตรงกลับมันเป็นดายเฟลซึ่งเจ๊งชิบหายวิวนาสันตโลอ่ะกรุงเทพนิวยอร์กตอนนั้นน่ะนะคะทีนี้ยังไม่หยุดจับประชันโดนแฝงแล้วทัวลงแล้ว ก็แยากก็ฉันตอนนี้อยู่ซ uh ิดนีย์ซิดนีย์ในเมื่อทัวร์ลงฉันนักทีแล้วฉันกรลิกกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลย uh huh. ก็เลยพูดตอบไปว่าท่านทูนนาริตรอดบอกว่าคุณให้ความสําคัญกับพ่อคุณมากแค่ไหนคนไทยก็ให้ความสําคัญกับสถาบันที่เปรียบเหมือนพ่อของแผ่นดนีมากเช่นกันจ uh huh. ําจไว้ด้วยยังอีกเครดิตมาจากคุณยิ่งศักดิ์สุขคนทรัพย์เขาบอกว่าฝากเองเลยพี่ทาเคยให้สัมภาษณ์ปีห้าหนึ่งว่าพดุงจัดให้ แต่วันก่อนอ้างชื่อดรสมคิดว่าเข้ามาได้เพราะเป็นข้าราชการการเมืองตอนนั้นยังเรียนบอสตันอยู่เลยนะเป็นนักเรียนที่บอสตันเขาบอกว่าเข้ามาได้เพราะเขาเป็นข้า,าราชการการเมืองของดรสมคิดจตุศิพิทักษ์จริงๆแล้วเขาคือนักเรียนนักศึกษาค,คนหนึ่งพดุงลิมเจริญรัตน์เป็นคนฝากให้ช่วยทีมทําให้พดุงเนี่ยเป็นคนฝากหลานคนนี้ให้ไปช่วยเป็นทีมงานหน้าห้องในฐานะที่ทักษิณตั้งเขาเป็นที่ปรึกษาดรสมคิด ทีนี้ถ้าพิธาเป็นขนา้าราชการการเมืองตามที่อ้างเอาคําสั่งแต่งตั้งมาอันนี้ตรวจสอบไม่ยากว่าโกหกกลางแดดหรือเปล่ายังบอกด้วยว่าเถียงกับทาหารที่ดอนเมืองพอบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองทางหารก็ปล่อยตัวทาหารเขาไม่ขังนักศึกษาปริญญาโทอายุ25ที่ติดที่มาขอติดขครน่ขึ้นบินบไปทํางานส่งพ่อหรอก mm hmm. คุณไม่ได้สําคัญขนาดนั้นอืม mm hmm. อ่นี่แหละแล้ววันนี้คุณคํารนปลาโมด บรรณาธิการนังนิตยสารอิมเมซึ่งทําหนังสือมาเหนือแม่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหนังสือที่ไขา,ขาดิบขาดีมากเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการเอางาสนสบบีดาเป็นประเด็นเรียกร้องความเห็นใจแต่งเรื่องใหม่โดยลืมที่ตัวเองพูดไว้นิสัยแบบนี้จุดจุดจุดนิสัยแบบนี้ส่วนดราม่าของคุณพิธาเนี่ยไม่หยุดเลยไกลถูกขยี้ไปไกลมาก พราะชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งคนนี้นะขึ้นเวทีดีเบตที่ไหนที่นั้นไฟลุกใช่คือกลัวใครัะที่ไหนปกติไม่คนไม่พูดเลยนะพรเดี๋ยวนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ซัดแหลกเลยแล้วชอดชอชอดชอแล้วเถียงแบบมีข้อมูลนี่นะคุณชัยวุฒิเนี่ยวันนี้ไปลงพบัะพี่น้องที่แม่สอนจังหวัดตากใช่ไหมคะช่วยผู้สมัครชัยวุฒิพูดถึงเรื่องในโซเชียลเขาพูดกันถึงเรื่องพิธาที่บอกว่ามางานศพไม่ทัน พะถูกคุมตัววันรัฐประหารถูกอายัดเงินจนต้องวิ่งหาเงินจัดงานศพซึ่งผิดจากการให้สัมภาษณ์เอาไว้ในปีก่อนหน้านั้นคุณชัยวุฒิบอกว่าเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองล่ะค่ะเมื่อถึงเวลาหาเสียงเลือกตั้งก็มักจะพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นบางทีพูดที่มีดรามา่าให้คนสงสารเพื่อเรียกคะแนนจริงบ้างเท็จบ้างมั่วๆกันไปประชาชนต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจกันแล้วล่ะค่ะ คุณชัยวุฒิบอกว่าวันนี้ที่สําคัญวันนี้มีโซเชียลมีเดียมีการยุยงปลุกปัน่นพูดในทางลบให้คนเกลียดชังกันพูดที่คนเกลียดประเทศพราอคิดว่าจะทําให้ตัวเองชนะการเลือกตั้งหวังว่าให้คนมาเปลี่ยนประเทศให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมและคิดว่ามันเป็นพลังลบมากเกินไปพ่อแม่พี่น้องประชาชนลูกหลานเอ้ย ประเทศมันจะอยู่ไม่ได้เรามาสร้างความเกลียดชงังโดยเฉพาะเกลียดประเทศตัวเองไม่ได้แทนที่จะสร้างค่านิยมให้คนรักประเทศเราต้องเสียสละเพื่อประเทศของเราคุณชัยวุฒิปิดท้ายค่ะคุณพิธาบอกว่าแทนที่จะโทษตัวเองกับโทษประเทศทําไมเราไม่โทษตัวเองทําตัวเองให้ดีช่วยกันทํางานทําหน้าที่ตัวเองให้ดีตั้งใจเรียนตั้งใจทำมาหากินประเทศชาติก็ดี ไม่ใช่มาโทษการเมืองโทษคนอื่นการเมืองน,นั้นต้องสร้างสารรค์กันบ้างอ,อันนี้ก็สอนพี่เทาแบบทั้งศอกทั้งเข่าเลยน่วมไปหมดสีสุวรรณจันยาต้องถึงพี่สีค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะคุณสีสุวรรณจันยาก็จะไปยื่นคําร้องต่อกอกอตนะคะ